ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะผู้ชายก็ทราบอยู่แล้วนี่ครับว่าไว้ใจผมได้ทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากนะปราบและมันค่อนข้างละเอียดอ่อนฉันจึงอยากจะขอร้องให้ปราบเนี่ยทำด้วยตัวเองในวันก่อนหน้าที่เด็กจะหายตัวไปนั้นนพดาราบอกว่าเธอได้สวมใส่สร้อยพร้อมทั้งล็อกเก็ตประจำตระกูลไว้ที่คอเด็กรวมไปถึงแหวนวงเล็กๆที่เป็นเพชรรูปดาวแล้วนี่ฉันทำขึ้นมาใหม่ฉันอยากขอร้องให้ปราบนำล็อกเก็ตที่ฉันทำขึ้นมาใหม่นี่ขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วไปเลือกหาเด็กกำพร้าสักคนเด็กผู้หญิงที่ดูไว้ใจได้แล้วก็นำกลับลงมาในฐานะลูกของนพดาราคุณชายครับแต่เด็กกำพร้าคนนี้จะกลายมาเป็นหลานสาวของคุณชายเป็นทายาทผู้สืบทอดราชสกุลศิวาวงศ์ทำแบบนี้จะไม่เป็นการสุ่มเสี่ยงไปหน่อยหรือครับเรื่องนั้นฉันหาทางออกไปละปราบไม่ต้องเป็นห่วงคุณชายครับแต่ที่คุณชายผมมาเนี่ยมีแต่สร้อยกับล็อกเก็ตเท่านั้นนะครับแล้วแหวนลูกดาวที่คุณชายพูดถึงนะครับมันเป็นแหวนของพ่อของเด็กคนนั้นที่ให้กับนพดาราไว้แต่ว่ามันก็เป็นแค่แหวนวงเล็กๆนะเราอ้างว่ามันหายไปแล้วก็ได้เพียงแต่ว่าทำให้เด็กคนนั้นเป็นเด็กดีและนพดารานั้นไว้ใจได้ว่าเป็นลูกของเธอที่หายไปมันก็พอแล้วนะเรื่องอื่นคงไม่สำคัญอะไรหรอกไปหาเด็กคนนั้นให้เก่อย่ากับน้องๆตั้งใจซ้อมกันมากค่ะตั้งแต่คุณแม่บอกว่าท่านเจ้าของที่จะมาเยี่ยมเราที่นี่ก่อย่าอยากให้ท่านประทับใจดีจ้าครอบครัวของท่านน่ะให้ตังบวชใช้ที่ดินสร้างสาสงเคราะห์เด็กกำพร้ามาหลาย10ปีแล้วแม่อยากให้ท่านเห็นว่าความเมตตาของท่านน่ะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กๆอย่างพวกเธอได้มากแค่ไหนจะดูแลเธอจนกว่าวันที่ฟ้าของเธอสดใสกราบเมฆฝนยังไม่พ้นไปขอเป็นคนข้างๆ